เจ้านางบัวสวรรค์ประสูติเมื่อ30 มกราคม 2450เป็นธิดาในเจ้าก้อนแก้วอินแถลงเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงหรือเจ้าฟ้าเท่าและเจ้านางจันฟองกล่าวกันว่าเจ้าฟ้าเท่าโปรดปรานเจ้านางบัวสวรรค์มากให้ถือกุญแจหีบสมบัติทองพระคลังหลวงด้วยเหตุนี้ใครๆจึงเรียกเจ้านางบัวสวรรค์ว่าเจ้านางเศรษฐีเจ้านางบัวสวรรค์สืบทอดคาถาอาคมจากเจ้าฟ้าเท่ามาทั้งหมดและครองตัวเป็นโสดมาตลอดชีวิตเมื่อเจ้าฟ้ากองไทยพิชัยร่วมมารดาของเจ้านางบัวสวรรค์ขึ้นเป็นเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงในวันที่เกิดเหตุการณ์ลอบปองผจญเจ้าฟ้ากองไทยเจ้านางเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและเห็นหน้าคนร้ายแต่ทว่าเจ้านางก็ไม่ยอมบอกว่าเป็นใครและความลับนี้ก็ตายไปพร้อมกับเจ้านางบัวสวรรค์นั่นเองเจ้านางบัวสวรรค์เดินทางมาบางกอกอยู่หลายครั้งเมื่อหอหลวงเชียงตุงล่มสลายเจ้านางอยากจะมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่กับพี่น้องแต่ด้วยเหตุผลบางประการเจ้านางบัวสวรรค์จึงต้องอยู่ที่เมืองเชียงตุงจนกระทั่งถึงแก่กรรมที่หอใหม่เมืองเชียงตุงปี 2522 อายุ 72 ปี